นอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจอนอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่18เมษายนนิด้าโพครั้งที่2กลุ่มอาชีพข้าราชการพนักงานบริษัทเอกชนนักเรียนนักศึกษาก้าวไกลขึ้นแซงแล้วส่วนกลุ่มอาชีพอื่นๆเกษตรกรพ่อบ้านแม่บ้านผู้ใช้แรงงานเพื่อไทยยังคงนำอยู่อาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอ๊ดจอนอตอเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต้นเพื่อนของเราข่าวสารกิจกรรมประชาธิปไตยล้ำลึกบิลลี่พรจีรักจงเจริญข่าวสั้นและข่าวต่างประเทศนานาสาระที่น่าสนใจข่าวอากาศข่าว PM 2.5 โควิดกลับมาอีกครั้งระมัดระวังกันให้ดีนะครับข่าวปันหลงการเลือกตั้งและไทม์ไลน์การเลือกตั้งอัปเดตกันนะครับเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์โดยสิโรจน์ค้ามไพบูลย์สรุปประเด็นไข่แมวสรุปว่าเพจขายไปแล้วความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในการรณรงค์หาเสียงในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเปิดใจลุงตู่เป็นครั้งแรกออกสื่อปรับตัวแล้วสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาชัยวุฒนาคมานุสรไปบ้านบางระจันปลุกกระแสชังชาตินิด้าโพครั้งที่2ก้าวไกลขึ้นแซงในกลุ่มอาชีพข้าราชการพนักงานบริษัทนักเรียนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่กทมนี่แซงแล้วและภาคตะวันออกกำลังหายใจลดต้นคอพรรคเพื่อไทยส่วนกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเกษตรกรผู้ใช้แรงงานพ่อบ้านแม่บ้านกลุ่มเหล่านี้เพื่อไทยยังคงนำรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่เป็นโจทย์ใหญ่ของก้าวไกลเลยนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบนเวทีเชียงใหม่เดือดจริงๆงานนี้เพื่อไทยดูดประเด็นโดยใบตองแห้งวิโรจน์ลักษณาอดิสรซัดแรงบนเวทีบุรีรัมย์ส่งผลให้ขึ้นนำในโพของช่องเจ็ดสีและสุดท้ายปู่แอ๊ดขอบ่นวันนี้ตอนใหม่กระแสชังชาติปลุกไม่ขึ้นเพราะตรรกะผิดเพี้ยนผลนิด้าโพครั้งที่2บอกอะไรให้กับสังคมให้กับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและประชาชนประชาชนต้องเลือกและต้องทำอะไรกับผลโพลครั้งที่2ของนิด้าโพเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาและสำหรับข่าวสั้นเพื่อนของเราเนื่องจากเป็นวันหยุดขอเป็นการสรุปสถานการณ์นะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสรุปสถิติและสถานการณ์คดีจากการแสดงออกทางการเมืองคดี112เพิ่มขึ้นทุกเดือนเฉลี่ยแล้วมีคดีใหม่ราวเดือนละ9คดียอด2ปีครึ่งมีคดีอย่างน้อยที่สุด258คดีไม่มีแม้แต่คดีเดียวที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าคำว่าตัวบทไม่มีปัญหาไม่ใช่เพราะทุกคดีอัยการสั่งฟ้องทุกคดีไม่ได้เป็นว่าบังคับใช้อย่างไรแต่เป็นเพราะตัวบทเขียนไม่ชัดเจนทำให้อัยการต้องสั่งฟ้องไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
คดีพระราชกำหนดฉุกเฉินในช่วงการชุมนุมปี 63-65 มีอย่างน้อยทั้งหมด663คดีสิ้นสุดไปเพียง138คดียังมีคำดีที่ยังดำเนินอยู่ในศาลอีกมากกว่า525คดีแนวโน้มการต่อสู้คดีศาลมีคำพิพากษายกฟ้องมากกว่าเห็นว่ามีความผิดครึ่งต่อครึ่งยกฟ้องไปแล้ว63คดีแต่หลายคดีอัยการก็ยังอุทธรณ์อยู่นี่เป็นเรื่องไร้สาระที่ต้องมาต่อสู้ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยถูกต้องตามกฎเรียกว่ารัฐธรรมนูญแต่ก็ใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเอามาปิดปากประชาชนคดีพ.ร.บ.ชุมนุมปี 63-65 ยังถูกกล่าวหาเป็นระยะระยะแม้จะบัญญัติไม่ให้บังคับใช้ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมผู้ถูกดำเนินคดีอย่างน้อย136คนใน77คดีปัจจุบันคดีนี้ถูกนำมาใช้ในการดูแลการชุมนุมเป็นหลักล่าสุดชุมนุมค้านเอเปกมีผู้ถูกดำเนินคดีถึง30คนคดีนี้ยังอยู่ในการดำเนินคดีในชั้นศาลอีก44คดีและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นเพื่อนของเราเป็นรายงานสถานการณ์คดีนะครับสำหรับข่าวสารกิจกรรมประชาธิปไตยสำหรับวันที่17เมษายนเป็นวันครบรอบที่พรรจีรักจงเจริญถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวด้วยข้อหาลักของป่า17เมษายน2557วันนี้ครบรอบ9ปีจากวันนั้นพรรจีรักจงเจริญไม่ได้กลับบ้านไปหาภรรยาของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับต่อมาถูกระบุว่าเสียชีวิตจากการเจอซากกระดูกในถังน้ำมัน200ลิตรอยู่ใต้สะพานแฝนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่3กันยา2562หรือกว่า5ปีต่อมาวันนี้มีการร่วมกันชูป้ายรำลึกเรียกร้องถึงพรรจีรักจงเจริญโดยเกตโสพลและคณะเกตโสพลพาเพื่อนสวมชุดนักโทษขึ้นรถไฟฟ้ารณรงค์9ปีบิลลี่พรรจีถูกอุ้มหายย้ำรัฐต้องยุติการใช้กฎหมายกันแกล้งประชาชนสำนักข่าวราษฎรรายงานเมื่อเวลา 7.17 นาฬิกาของวันที่17นายโสพลสุรฤทธิ์ดำรงเกตโสพลนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำและเพื่อนนักกิจกรรมฝ่า10คนร่วมกันทำกิจกรรมที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตเนื่องในวันครบรอบ9ปีที่นายพรรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงในบ้านโป่งลึกบางกรอยแก่งกระจานถูกอุ้มหายบรรยากาศนักกิจกรรมได้สวมชุดนักโทษออกสารปิดปากด้วยหน้ากากอนามัยสีดำชูข้อความต่างๆบนรถไฟฟ้าเช่นบิลลี่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยุติการผลิตซ้ำความรุนแรงจากกระบวนการอยุติธรรมพ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมานและอุ้มหายมีผลบังคับใช้แต่ตำรวจขอเลื่อนอ้างว่าไม่พร้อม9ปีที่ถูกอุ้มหาย9ปีที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมเกตโตพลกล่าวว่ากิจกรรมวันนี้ตนและเพื่อนได้รณรงค์ถึงกรณี9ปีการอุ้มหายบิลลี่กับมรดกความอยุติธรรมโดยนำเสนอถึงกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าว9ปีแล้วคนที่ฟ้องตอนแรกโดนปลดออกจากราชการแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้นี่คือภาพสะท้อนความอยุติธรรมปัจจุบันยังไม่ทราบว่าคดีจะคืบหน้าไปถึงไหนมีประชาชนหลายคนในปัจจุบันพยายามเรียกร้องเรื่องสิทธิที่ดินทำกินสิทธิมนุษยชนแต่ก็ถูกกระบวนการกฎหมายกันแกล้งวันนี้เรามาสื่อสารว่าถ้าหากสิทธิเสรีภาพการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราต้องการถือโอกาสนี้ที่จะนำเสนอประเด็นนี้ให้สังคมได้รับทราบและรณรงค์ให้ยุติการผลิตซ้ำความรุนแรงทางกฎหมายไม่ให้เอามาใช้ปิดปากประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีความคืบหน้าคดีฆาตกรรมบิลลี่พรรจีนั้นอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายชัยวัฒน์และพวก4คน
ข้อหาร่วมกันฆ่าและผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยศาลได้รับฟ้องนำไปสู่การสืบพยานทั้งสองฝ่ายโดยการสืบพยานครั้งแรกเริ่มในวันที่24เมษายน2566และวันนี้ครบรอบ20วันที่หยกคณรบถูกคุมขังในสถานพินิจบ้านปาณีนครปฐมเพราะประเทศนี้มีกฎหมาย112และหยกธนารบไม่ได้แต่งตั้งทนายความด้วยการปฏิเสธอำนาจศาลในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันหลากหลายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าเรื่องของคุณหยกผมไม่อยากพูดมากเอาเป็นว่าหนึ่งผมเชื่อว่าโดยรูปคดีศาลยินดีให้ประกันแต่ไม่อาจจัดการได้ถ้าคุณหยกไม่ยอมรับอำนาจศาล 2. ผมเห็นว่าการต่อสู้นั้นมีหลายแบบไม่ใช่ว่าการไม่สนทนากับศาลจะเป็นการสู้วิธีการเดียวและในทางกลับกันการสนทนากับศาลก็ไม่ใช่การยอมจำนน 2. แต่ผมพูดไปคุณหยกจะรับรู้เห็นด้วยหรือไม่คนที่ทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนนี้ก็นั่งนอนสบายอยู่ปารีสวงเล็บไฟเย็นหรือไม่ก็ที่ไหนสักที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอื่นๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรทั้งสองฝ่ายปู่แอดจนตอมองว่าอิสรภาพของหยกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในขั้นต้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเราคงต้องมาถกเถียงมาหาเหตุผลกันว่าอีกทีหนึ่งและนี่คือข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจยอด iPhone ในอินเดียทะลุ 200,000 ล้านเป็นครั้งแรกโตขึ้นมากกว่า 50% จากปีที่ผ่านมาด้านทีมคุกเตรียมขยายฐานผลิต Apple มาอินเดียมากขึ้นและเตรียมเปิด Apple Store แห่งแรกในอินเดียตลาดอินเดียกำลังน่าสนใจนะครับเติบโตขึ้นมาแล้วตอนนี้ประชากรก็มากกว่าประเทศจีนแล้วธนาคารพาณิชย์ของไทยสั่งปิดสาขาไปมากกว่า800แห่งใน3ปีที่ผ่านมาเตรียมปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลแบงค์และการทำธุรกรรมไร้เงินสดธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเพจไทยอาร์มฟอร์สซึ่งเป็นเพจนักการทหารที่มาพูดมาคุยกันเขียนว่าอีกไม่นานการยกเลิกการเกณฑ์ทหารต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแค่จะทำอย่างไรและทำแบบใดเท่านั้นเพราะทั้งพรรคการเมืองหลายพรรคก็มีนโยบายแม้แต่กองทัพบกเองก็มีการดำเนินงานเพื่อไปสู่การยกเลิกดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่าควรยกเลิกไหมแต่จะยกเลิกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพทำยังไงจะซอฟต์แลนดิ้งราษฎรฟ้องกับเชิญชวนประชาชนร่วมการรับฟังการสืบพยานคดีผู้ประกอบการร้านอาหารยื่นฟ้องประยุทธ์กทม.กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลังกรณีบริหารจัดการสถานการณ์โควิดผิดพลาดในวันที่18ถึง21 26ถึง28เมษายนเวลา 9:30 นที่ศาลแพ่งเศรษฐกิจไม่ดีเอาละโว้ยจบสงการมีการสืบพยานสืบหนักสืบเยอะสืบละเอียดจัดเต็ม2สัปดาห์เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวคนการเมืองหมายเลขผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูกันดีๆนะครับก่อนจะกาจำกันได้ไหมว่าครั้งหนึ่งประยุทธ์จันทร์โอชาเคยใช้มาตรา44ตั้งสนธยาคุณปื้มนั่งนายกเมืองพัทยาใช้อำนาจเผด็จการกันแบบเรียกว่าไม่ต้องเกรงดินเกรงฟ้าไม่ต้องอายอะไรกันเลยนะครับอนุทินบอกว่าอนุทินโพภูมิใจไทยได้ตัวเลข3หลักมั่นใจว่าแม่งที่สุดไม่เชื่อโพอื่นบอกบางโพภูมิใจไทยได้แค่ 3%ถ้าได้ส.ส. 12คนอย่างนั้นคงต้องยุติบทบาทย้ำชูวิทย์เคลื่อนไหวทำกระแสภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นใครสนใจข่าวนี้ดูคลิปที่แล้วนะครับมีรายละเอียดรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปล่าสุดลุงตู่ขอคะแนน
งานนี้เอาลุงตู่มาขายเพิ่มเติมแล้วนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอโทษชาวเชียงใหม่รอบที่แล้วเลือกอนาคตใหม่แต่ได้งูเห่าครั้งนี้การันตีว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยันก้าวไกลคัดผู้สมัครเข้มงวดไม่ขายวิญญาณให้เผด็จการสื่อนิเคอิของญี่ปุ่นรายงานบทวิเคราะห์พรรคเพื่อไทยยังคงมีความเสี่ยงในการถูกกันแกล้งยุบพรรคหลังการเลือกตั้งจากกลไกรัฐประหารหลังมีผลการสำรวจของสันติบาลว่าจะได้ส.ส.ถึง265ที่นั่งมากกว่าภูมิใจไทยอันดับ2ถึง4เท่าซึ่งหมายความว่าภูมิใจไทยจะได้ประมาณ50กว่าที่นั่งปิยบุตรแสงกนกกุลช่วงเช้าไปรับฟังข้อกล่าวหาที่ณัฐพรโตประยูนแจ้งข้อกล่าวหามาตรา116ตกช่วงบ่ายไปขึ้นเครื่องบินไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่เวทีอุดรหนองคายวันนี้เดินสายหน่อยนะครับอาจารย์ป๊อกทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นนานาสาระและข่าวคนการเมืองประจำวันสำหรับข่าวอากาศประจำวันนั้นประจำวันที่17เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ล่วงหน้าว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากอากาศร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวเวลากลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันที่16นั้นภาคเหนือ42อำเภอเมืองลำพูนอำเภอเมืองลำปางภาคอีสาน 37.5 อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิภาคกลาง 39.2 อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีภาคตะวันออก 36.9 อำเภอเมืองสระแก้วภาคใต้ 37.0 อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์กทม.และปริมณฑล 34.2 ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคาดการอุณหภูมิในวันที่17ภาคเหนือระหว่าง 37-42 ภาคอีสาน 37-40ภาคกลาง 36-40 ภาคตะวันออก 33-39 ภาคใต้ 33-37 กรุงเทพและปริมณฑล 32-37 นั่นคือข่าวอากาศประจำวันเราไปดูข่าว PM 2.5 กันต่อนะครับและสำหรับข่าว PM 2.5 สถานการณ์ของวันนี้สรยุทธ สุทัศนจินดารายงานกรุงเทพวันนี้กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพเว็บไซต์ Air for Thai รายงานค่าฝุ่นเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมาพบหลายพื้นที่คุณภาพอากาศมลพิษเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเริ่มจากที่ถนนสามเสนเขตพระนครค่า AQI สูงถึง142ริมถนนบ้านพักรถไฟธนบุรี5บางกอกน้อย AQI สูงถึง147เว็บไซต์อากาศรายงานคุณภาพอากาศจัดการเมืองมลพิษพบว่ากทม.อยู่ลำดับที่6ของโลกเมื่อดูภาพเราก็น่าตกใจนะครับมองไม่เห็นจริงๆนี่เมื่อเวลาช่วงเช้าต้องบอกเลยว่าคุณภาพอากาศแบบนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของทุกๆคนในเมืองหลวงทีเดียวขณะนี้โควิด-19 เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเริ่มกระเพื่อมแล้วนะครับรายงานข่าวจากสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวหนุ่มวัย37ปีเสียชีวิตปริศนาคาห้องเช่าย่านวัดดอนตรวจ ATK ขึ้น2ขีดเมื่อวันที่17เมษายนมูลนิธิร่วมกระจันดูได้รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตชาย1รายไม่ทราบเหตุอายุ37ปีนอนเสียชีวิตในห้องเช่าซอยจันทร์37แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกทม.เจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดชายดังกล่าวอาศัยอยู่กับเพื่อน
จากการสอบถามให้การว่าเพื่อนนอนหลับปกติไม่มีอาการอะไรช่วงเช้านอนเสียชีวิตระมัดระวังกันให้ดีนะครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากสับสนงงงวยกับสีของบัตรเลือกตั้งล่าสุดกกต.ก็เปิดเผยได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วบัตรสำหรับใช้เลือกส.ส.เขตเป็นบัตรสีม่วงมีเฉพาะหมายเลขผู้สมัครไม่มีชื่อไม่มีโลโก้พรรคการเมืองให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกากบาทในช่องว่างหลังหมายเลขเท่านั้นบัตรสำหรับเลือกพรรคหรือส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นบัตรสีเขียวมีหมายเลขมีโลโก้มีชื่อพรรคให้ผู้มีสิทธิ์กากบาทในช่องว่างหลังชื่อพรรคส่วนช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือ no vote อยู่ด้านล่างสุดของบัตรทั้งนี้กกต.ห้ามผู้สมัครทำบัตรเลือกตั้งหาเสียงในลักษณะใกล้เคียงกันก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ย้ำเตือนผู้สมัครและพรรคการเมืองควรพึงระวังในการหาเสียงโดยผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถจัดทำเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนให้ตนเองเพื่อใช้ในการหาเสียงได้แต่การจัดทำเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาดลักษณะหรือสีใกล้เคียงกับบัตรเลือกตั้งทั้งนี้กกต.อาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงได้จากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงพ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 2565นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากกกต.นะครับอัปเดตไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่เหลืออยู่ณวันที่17เมษาในวันที่18เมษาเปิดให้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.วันที่3พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่7พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตวันที่7ถึงวันที่13เป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่14เป็นวันเลือกตั้งวันที่15ถึงวันที่21เป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ก็คือไทม์ไลน์อัปเดตล่าสุดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับฟังความเห็นของสีโรจน์ค้ามไพบูลย์ในประเด็นเรื่องของการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทำให้นึกถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้กันภายหลังจนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลยในประเด็นสาระสำคัญไปฟังกันครับประมาณ1นาทีกับสีโรจน์ค้ามไพบูลย์ในการที่จอมฝันเหล่าเพชรถามหรือแม้กระทั่งตอนทำประชามติและทำนูนปี60ใช่ไหมอาจารย์สีโรจน์มันก็จะมีการบอกว่าคือแบบรับไปก่อนหรือรีบรับไปจะได้เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันจะมีแบบเนี้ยในทุกๆครั้งที่แต่ว่าครั้งเนี้ยมันถูกพูดแบบเป็นคำเหมือนเป็นคำที่ใช้เป็นคำติดปากอ่ะอาจารย์ใช่เห็นด้วยแต่อันนี้ขวัญพูดดีนะว่าจริงๆไอ้สิ่งที่เรียกไอ้แนวคิดคล้ายๆอย่างเงี้ยคือเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์มันก็ปนเปื้อนกับเรามานานนะอย่างที่มันใช้คำคนละคำใช้คำอื่นอย่างเช่นไอรัฐธรรมนูญปี60ก็คือรับไปก่อนแล้วไปแก้ที่หลังอันนี้ก็คือการยุยงให้คนรับรัฐธรรมนูญเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ต้องสนใจเนื้อหาข้างในรับไปก่อนจะได้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไปแก้ที่หลังซึ่งผ่านมาจนตั้งปี60แก้อะไรไม่ได้เลยในเรื่องดราม่าของเพจไข่แมวจากการที่มีภาพการ์ตูนวาดแล้วดูเหมือนว่าไปเชียร์อนุทินชาญวีรกุลหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการถกเถียงว่าแอดมินไข่แมวมีกี่คนเรื่องนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้เขียนก่อนหน้านี้แต่ก็ขอสรุปก็แล้วกันว่าสรุปเรื่องไข่แมวไข่แมวเดิมมีคนเดียวจริงๆแต่เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วได้เปลี่ยนมือมาให้ไข่แมววงเล็บขายเพจซึ่งประกอบด้วยหลายคนแทนโดยไม่บอกให้ใครทราบยกเว้นบางคนเป็นการภายในการ์ตูนไข่แมวนับจากนี้เป็นฝีมือของอีกทีมนี้จนกระทั่งมีเรื่องวาดภาพเชียร์อนุทินอันที่จริงจะเชียร์ใครไม่มีใครว่าดูใบตองแห้งโต้ในแง่เนื้อหาว่าผิดยังไงแต่ที่ผิดคือการไม่บอกต่อสาธารณะแต่แรกว่าเปลี่ยนคนไม่ใช่คนเดิมแล้ว
การวาดในนามคนเดิมปกติเขาก็ไม่ทำกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ตัวเรื่องผลประโยชน์ค่าตอบแทนอันถ้าจะมีขึ้นเป็นเรื่องที่ตกลงกันเองไม่นำมาอภิปรายในที่นี้เช่นเดียวกันนั่นก็เป็นความเห็นของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์เรื่องนี้ว่ากรณีเพจไข่แมวที่สร้างขึ้นมาโด่งดังในฐานะเพจล้อเลียนรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาโด่งดังจนประชาไทยเอามาพิมพ์เป็นหนังสือแล้วให้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขียนคำนำให้ต่อมาเจ้าของเพจได้ขายไปให้คนอื่นรับผิดชอบโดยเจ้าของเพจได้ครับค่าตอบแทนอันมาจากความนิยมของประชาชนแล้วเจ้าของเพจใหม่ก็เอาไปหาประโยชน์ต่อแต่เจ้าของเพจไข่แมวเดิมไม่ได้แจ้งให้ผู้ติดตามทราบถ้าไม่เกิดกรณีเพจไข่แมวไปรับงานโฆษณาให้อนุทินชาญวีรกุลและพรรคภูมิใจไทยคนทั่วไปก็ยังเข้าใจว่าคนทำยังเป็นคนเดิมอยู่กรณีเช่นนี้ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าถกเถียงกันทีเดียวในประเด็นนี้ประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าอนุทินผิดไหมที่ซื้อเซเลบโซเชียลมาเป็นพวกวงเล็บเพจไข่แมวไม่ผิดค่ะเพราะทักษิณก็ซื้อหลายคนในไวท์ทีวีถ้าจะมีคนผิดก็คือคนขายนั่นแหละเอากันชัดๆแบบนี้เลยนะประวินชัชวาลพงพันธ์พวกเราคิดกันยังไงเพื่อนๆคิดกันยังไงก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับในไวท์ทีวีหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเจ้าของช่องคือโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรเป็นเจ้าของตามกฎหมายเป็นคนจ่ายเงินเดือนพูดง่ายๆวันหลงการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเรื่องแรกป้ายหาเสียงรุ่นใหม่จากเงินผ้าป่าของประชาชนมาแล้วอันหนึ่งเงินผ้าป่าของประชาชนผ้าป่าสามัคคีที่มอบให้พรรคก้าวไกลไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นป้ายเป็นสิ่งต่างๆนั้นขณะนี้ยอดทะลุ10ล้านบาทเรียบร้อยแล้วพรรคก้าวไกลขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีก้าวไกลสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงให้กับพรรคตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาผ่านไปไม่ถึงเดือนได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 10,539,141 บาทและป้ายรุ่นใหม่ก็ได้สู่ออกมาวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกาก้าวไกลเลือกคนใหม่ไปเปลี่ยนประเทศกาก้าวไกลแก้ปัญหาที่ต้นตอซื่อตรงต่อประชาชนกาก้าวไกล2ใบทำงานคุ้มค่าภาษีประชาชนป้ายเหล่านี้กำลังออกไปติดตามที่ต่างๆใครพบเห็นช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับและการจัดเวทีปราศัยใหญ่ที่สามย่านมิตรทาวน์วันเสาร์ที่22เมษายนทับใหญ่ก้าวไก่ปราศัยโค้งสุดท้ายสามย่านมิตรทาวน์พิธาลิ้มเจริญรัตน์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจชัยธวัฒน์จุราธนปิยบุตรแสงกนกกุลเตียจำปาทองช่อพันนิกาวานิชไหมสิริกัญญาวิโรจน์ลัคนาอดิศรลังสิมันโรมไอติมผลิตวัชรศิลป์คนเหล่านี้เท่งนัทพงศ์เบญจาแสงจันทร์ธัญวัฒน์หมอวาโยเพชรกรุณพลต้องบอกว่าแต่ละคนนับ10คนเหล่านี้เดือดจริงๆวันที่22เมษายนนี้และวันนี้วงเล็บเมื่อวานนี้ที่เวทีอุดรหนองคายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำทีมปรากฏว่ามีคนแห่เข้ามาฟังกันมากมายปิยบุตรและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปดูภาพเหตุการณ์จะเห็นว่ากระแสเหมือนช่วงฟ้ารักพ่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูผู้คนเหล่านี้ดูสีหน้าเต็มไปด้วยความหวังอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศกับสิ่งที่พวกเขากำลังตั้งความหวังไว้คำถามว่าตอนนี้กระแสของก้าวไกลกำลังดีวันดีคืนไม่รู้ว่าก้าวกระโดดได้ยังไงแต่อยากจะบอกว่าผู้สมัครส.ส.
ก้าวไกลถึงแม้ไม่มีงบประมาณแต่ก็ยืนสู้กันแบบนี้หน้าดำหน้าแดงเทียนทีเดียวนี่แหละครับนักสู้จากพรรคการเมืองของประชาชนมีคนบอกว่ายิ่งผ่านดีเบตนานๆเข้าคนของก้าวไกลยิ่งชัดเจนมากขึ้นทั้งปัญหาเชิงประเด็นและเชิงโครงสร้างเอาเข้าจริงๆเป้าที่ทิมพิธาตั้งไว้คือเก้าอี้ส.ส.เยอะกว่าทุกครั้งวงเล็บเยอะกว่าครั้งก่อนเรียกว่ามีลุ้นทีเดียว81ที่นั่งในครั้งก่อนจะถูกทำลายสถิติได้โดยพรรคก้าวไกลหรือไม่ต้องจับตาดูนะครับเพราะหลายพื้นที่ตอนนี้เบียดหายใจลดต้นคอพรรคเพื่อไทยมาทุกทีแล้วหลังจากหลีกเลี่ยงการออกสื่อมาเป็นเวลาพอสมควรแต่พรรคการเมืองดีเบตกันเรียกว่าทำคะแนนไปไกลทีเดียววันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาตู่ทนไม่ไหวต้องมาเปิดใจเป็นครั้งแรกทำไมขอทำต่อขออยู่ต่อในรายการเปิดปากเปิดความจริงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ไปฟังกันครับประมาณ2นาทีอดทนหน่อยนะครับอย่างไรก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราต้องรับรู้เชิญฟังกันครับแน่นอนว่ามีคนถามครับพอพลเอกประยุทธ์บอกว่าทำแล้วทำอยู่จะขอทำต่อมีคนตั้งคำถามทันทีบอกแล้วทำไม8ปีที่ผ่านมาไม่ทำให้เสร็จก็มันทำยังไม่เสร็จอ่ะพูดมันไม่ใช่ง่ายนะที่ผมทำมาแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำให้เสร็จผมถามว่าก่อนหน้านั้นมันเสร็จไหมไอ้ที่ทำมาวันนี้มันเสร็จก่อนไหมก่อนถ้าไปแล้วเข้ามาเนี่ยถ้าไปแล้วใครไปรู้นะนะถ้าย้อนไปถึง8ปีก่อนด้วยอย่างนั้นใช่ไหมก่อน8ปีก่อน8ปีผมก็อยากไปดูตรงโน้นถ้ามาดู8ปีตรงนี้ถ้าก็ต้องมองด้วยตาแล้วก็สัมผัสด้วยการใช้ประโยชน์ด้วยหูด้วยตาฟังบ้างอะไรบ้างนะถ้าก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงจากก่อนนั้นมาเยอะแยะพอปวดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงมาชนให้เข้าใจแม้ก็จะกลายเป็นว่าผมไม่ทำอะไรเลยยิ่งไม่ได้มันเหมือนกับวันนี้กำลังสร้างบ้านให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมทำบ้านให้แข็งแรงขึ้นบ้านมันยังไม่แข็งแรงมันทำถึงแค่หลังคาเนี่ยใช่ไหมแต่บ้านเนี่ยเขาต้องสร้างหลังคาก่อนไม่งั้นทำล่างไปแล้วผมตกไม่ได้แดดถอดเพราะนั้นสร้างโครงขึ้นไปสร้างอะไรขึ้นไปเขาต้องทำหลังคาก่อนแล้วคนงานเข้าไปได้ไงฝนตกแดดออกก็ทำได้เพราะนั้นวันนี้เราสร้างบ้านหลังใหม่เขาอยู่ซึ่งต่อไปจากบ้านหลังเดิม2ปีถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อบ้านเสร็จไหมฮะคิดว่าบ้านเสร็จก็ใกล้เสร็จแล้วนะถ้าไม่เสร็จก็ใกล้เสร็จอ่ะมันก็ต้องคนต่อก็ทำไปก็ต้องมีคนมารับต่ออีกมาทำต่ออีกนี่คือสิ่งที่ควรจะคิดเหมือนกันนะคือทำแล้วทำอยู่ทำต่อถ้าใครไม่เคยทำคิดไม่ออกจริงไหมล่ะคนที่จะทำต่อคือก็ใครก็ได้ประชาชนเลือกมาสิก็รัฐสภาก็ไปโหวตเลือกกันใหม่สสก็ตอนนั้นคงเป็นสสอย่างเดียวแล้วโหวตเลือกกันใหม่อีกสองปีข้างหน้าก็กติกาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอผมจะอยู่เกินได้ไงล่ะดูเขาไปอยู่แล้วอ่ะวันนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเพราะว่าก็มีคนมาถามผมอะไรผมว่าเอ้ยผมจะทำอะไรต่อไหมอะไรแบบผมก็จะต้องดูนะก็พิจารณาให้ดีว่าเอ๊ะเรายังทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าผมตัดใจมาไงมาเป็นเนี้ยรวมในทั้งชาติต้องให้เครดิตเขาด้วยนะเพราะจริงๆแล้วก็คือผมก็มองว่าแนวคิดก็ตรงกับเราเนาะถ้าผมต้องอยู่กับใครอ่ะชัยวุฒนาคมานุสรลุยหาเสียงบางระจันปลุกรักชาติรับไม่ได้บางพรรครณรงค์ไม่เกณฑ์ทหารมติชนรายวันนำเสนอนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้าสักการะอนุสาวรีย์วีรบุรุษค่ายบางระจันสิงห์บุรีก่อนจะหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านที่มาท่องเที่ยวซื้อของในตลาดย้อนยุคร่วมกับผู้แทนชาวบ้านค่ายบางระจันพร้อมชื่นชมชาวบางระจันที่อนุรักษ์วิถีไทยพร้อมช่วยกันฝากให้ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติรักแผ่นดินแก่ลูกหลานอยากให้ทุกคนคิดถึงรากเหง้าความเป็นคนไทยบรรพชนที่เสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยให้มากๆไม่อยากให้มีคนมารณรงค์หาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเหง้าของความเป็นคนไทยรณรงค์ให้คนไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้วันนี้ต้องมาช่วยกัน
ปลูกฝังค่านิยมรักชาติรักแผ่นดินความเสียสละทำเพื่อส่วนรวมให้ประเทศชาติมั่นคงเข้มแข็งมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนตลอดไประหว่างนั้นมีกลุ่มผู้แทนชาวบ้านบางระจันบอกว่าทุกวันนี้ที่แต่งชุดวีรบุรุษค่ายบางระจันอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความเสียสละความรักความสามัคคีของคนในชาติไม่อยากให้คนขัดแย้งกันวันนี้ชัยวุฒิของขึ้นเรียกว่าเดือดทีเดียวนะครับชูเรื่องนี้ขึ้นมาแบบนี้หลังจากที่ตอนนี้หลายพรรคชูนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารในการเจาะลึกอินดาโพครั้งที่2มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นเรื่องแรกพูดถึงภูมิภาคต่างๆขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นนำอุ๊งอิ๊งและเศรษฐาได้อย่างเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรบวกคะแนนของเศรษฐาทวีสินยังไม่สามารถเท่ากับพิธาลิ้มเจริญรัตน์พิธาได้ 31.98 ในขณะที่อุ๊งอิ๊งได้ 20.93 เศรษฐาทวีสินได้ 6.40 สองคนรวมกันเท่ากับ 27.33 ยังเป็นรองพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งนั่นหมายความว่าในเขตกรุงเทพมหานครคะแนนนิยมของพิธาลิ้มเจริญรัตน์สามารถแซงแพนทาวทานชินวัตรและเศรษฐาทวีสินรวมกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานอุ๊งอิ๊งชินวัตรนั้นยังคะแนนนำภาคใต้ประยุทธ์จันทร์โอชาคะแนนนำในขณะที่ภาคตะวันออกอุ๊งอิ๊งยังคะแนนนำแต่ขนาดเดียวกันต้องจับตาดูว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ภาคตะวันออกหายใจจ่อลดต้นคอมาที่ 27.92 ในขณะที่ภาคใต้ถึงแม้ประยุทธ์จันทร์โอชาคะแนนนำที่ 22.55 แต่ทั้งแพทองธารชินวัตรพิธาลิ้มเจริญรัตน์รวมถึงคนยังไม่ตัดสินใจอยู่ที่ 15% มีโอกาสพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้ตอนนี้ฐานที่มั่นที่ยังคงมั่นคงของแพทองธารชินวัตรอยู่ที่ภาคอีสานและภาคเหนือภาคกลางนั้นถึงแม้อุ๊งอิ๊งชินวัตรอยู่ที่ 36.93 แต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เบียดขึ้นมาที่ 21.02 โจทย์ใหญ่ของพรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ที่ภาคเหนือกับภาคใต้ที่คะแนนยังต่ำกว่า 17% ขณะที่ภาคอีสานก็ตีตื้นขึ้นมาที่ 19.58 ต้องดูว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับและเมื่อดูตัวเลขการแบ่งตามกลุ่มอาชีพนี่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกลุ่มข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจพิธาลิ้มเจริญรัตน์คะแนนนำเป็นอันดับ1 28.72ทิ้งห่างจากแพทองธารชินวัตรที่ 21.03 และหากรวมระหว่างแพทองธารชินวัตรและเศรษฐาทวีสินก็ยังเป็นรองพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะคะแนนรวม 21.03 บวก 6.15 ก็คือ 27.18 ยังเป็นรองแสดงว่ากลุ่มข้าราชการในขณะนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลขึ้นอันดับ1ได้อย่างชัดเจนในขณะที่พนักงานเอกชนอันดับ1ก็คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 35.92 ในขณะที่แพทองธารมาอันดับ2 32.04 เศรษฐาทวีสินอยู่ที่ 7.44 แต่ถึงแม้ว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะคะแนนนำแต่เมื่อรวมแพทองธารกับเศรษฐาก็สามารถเหนือกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้นั่นคือพนักงานเอกชนกลุ่มต่อมาที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์คะแนนนิยมมากกว่าอย่างชัดเจนคือกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ถึง 45.60% ขณะที่อุ๊งอิ๊งชินวัตรได้ 30.40 เศรษฐาทวีสินได้เพียง 0.80 ทิ้งห่างกันมากเลยนะครับกลุ่มนี้แต่ก
ลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระแพทองทานอยู่ที่ 35.76 ขณะที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ที่ 21.18 ก็ยังห่างกันนะครับกลุ่มเกษตรกรและประมงตรงนี้น่าเป็นห่วงมากสำหรับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะปรากฏว่ากลุ่มนี้คะแนนของอุ๊งอิ๊งชินวัตรทิ้งห่างอยู่ที่ 42.86 พิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่เพียง 4.63 ตรงนี้เป็นการบ้านข้อใหญ่เลยนะครับกลุ่มเกษตรกรในขณะที่กลุ่มรับจ้างทั่วไปผู้ใช้แรงงานพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ยังตามอุ๊งอิ๊งชินวัตรได้มาอันดับ1 47.90 ทิ้งห่างมากเลยพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่เพียง 11% ขณะที่พ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุผู้ว่างงานแพทองทานอุ๊งอิ๊งชินวัตรได้ 33.07 เป็นอันดับ1พิธาได้ 11.9 แต่ในกลุ่มนี้คะแนนนิยมของลุงตู่ก็ขึ้นมาถึง 23.81เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคะแนนของลุงตู่ในกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านคนเกษียณอายุคนว่างงานไม่เลวทีเดียวพร้อมๆกับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นแฟนคลับของลุงตู่ก็อยู่ที่ 16.6% เช่นเดียวกันเมื่อเราดูแบบนี้ฝ่ายวางแผนของพรรคการเมืองต่างๆเห็นตัวเลขแบบนี้ก็คงจะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในระดับพื้นที่และในระดับเรียกว่ากลุ่มอาชีพโจทย์ของภาคอีสานของพรรคก้าวไกลภาคเหนือของพรรคก้าวไกลรวมถึงภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยและกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยนั่นก็เป็นโจทย์ว่าแต่ละคนจะเร่งคันเร่งได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือผลของนิดาโพเมื่อเราเจาะลึกหลายภูมิภาคและรายกลุ่มอาชีพนะครับเดือดบนเวทีวันเลือกตั้งเปลี่ยนชีวิตคนไทย2566ทางช่องวันเวทีที่เชียงใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขออนุญาตเอามา2ประเด็นประเด็นแรกคิดอย่างไรทักษิณอยากกลับบ้านและประเด็นที่2นโยบายมัดใจคนเหนือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างฟังธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ4นาทีครับประเด็นละ2นาทีก้าวไกลเหรอฮะก้าวไกลครับกับคำถามทักษิณอยากกลับบ้านครับจับเวลาจับเวลา2นาทีครับทุกท่านครับคุณทักษิณทำผิดหรือทำถูกไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องตัดสินผมไม่อาจรู้ได้แต่สิ่งหนึ่งในสังคมสมัยใหม่ในสังคมที่ศิวิไลนั่นก็คือสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันซึ่งคุณทักษิณไม่ได้รับสิทธินั้นอย่างที่คุณจุลพันธ์บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเกิดการทำรัฐประหารเกิดการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอคติมาตั้งคดีสำหรับผมแล้วคุณทักษิณสมควรจะได้รับสิทธิพื้นฐานเหมือนกับคนไทยทุกคนนั่นก็คือสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมจะทำอย่างนั้นได้ทุกท่านครับมีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือการล้มล้างผลพวงรัฐประหารไม่มีทางที่จะทำได้เลยถ้าไม่มีการล้มล้างผลพวงรัฐประหารถ้าเราล้มล้างผลพวงรัฐประหารได้จะไม่เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคตและที่สำคัญคนทุกคนที่มีคดีติดตัวเพราะเป็นคดีความทางการเมืองจะได้รับสิทธิ์พื้นฐานในชีวิตของพวกเขาก็คือสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมครับล้มล้างผลพวงรัฐประหารทำให้การทำรัฐประหารเป็นอดีตที่ไม่มีวันจะเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยให้ได้ครับขอบคุณครับไป2นาทีจากก้าวไกลธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับสวัสดีครั้งสุดท้ายครับทุกท่านผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากเวทีวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าปัญหาเชิงประเด็นแทบจะทุกเรื่องทุกพรรคเห็นด้วยกันปัญหาเชิงประเด็นฟังดีๆนะครับปัญหาเชิงประเด็นทุกเรื่องแทบจะทุกเรื่องทุกพรรคเห็นด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาที่เหลื่อมล้ำทุกพรรคเห็นตรงกันว่าต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 ทุกพรรคเห็นตรงกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดทุกพรรคก็เห็นตรงกันว่าต้องแก้ไขดังนั้นคำถามมันกลับมาที่ว่าทำไมในเมื่อทุกพรรคการเมืองเห็นตรงกันแล้วเราแก้ปัญหาเชิงประเด็นต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เสียทีมันกลับมาที่ว่าปัญหาสำคัญของประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาเชิงประเด็นแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาที่ยากนี่คือทำไมพ่อแม่พี่น้องถึงมีอารมณ์ทำไมถึงมีอารมณ์ทราบไหมครับถ้าพ่อแม่ของคุณถูกยิงตายกลางถนนเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่มีอารมณ์เหรอครับถ้าลูกหลานของคนถูกจับเข้าคุกเพียงเพราะพูดความจริงที่คุณไม่อยากรับฟังคุณไม่มีอารมณ์เหรอครับทุกท่านครับพาประเทศไทยต่อไปข้างหน้าได้แต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับปัญหาเชิงโครงสร้างคืออะไรการปฏิกองทัพที่ไปไกลกว่าการเกณฑ์ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเอาออกจากการเมืองให้หมดการปฏิระบบรัฐราชการที่ยกเลิกการศูนย์ที่ส่วนกลับเปิดโอกาสให้จังหวัดเลือกผู้ของเขาเองงบประมาณอย่างเป็นการปฏิรูปสร้างที่ตกกับทุนผูกที่ไม่ใช่แค่พูดแต่เป็นการกระทำนี่อาจที่จะแก้ประเทศไทยและยาวได้ขอบคุณครับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลเมื่อมองว่าเป็นยุทธวิธีในการดึงดูดความสนใจแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะบอกว่ากลายเป็นประเด็นที่ต้องแก้ข่าวกันตลอดเวลาแล้วแต่มุมมองนักตึกเศรษฐกิจแสวงสุขมองเรื่องนี้เพื่อไทยดูดประเด็นนโยบายแจกเงินดิจิตอล10,000 บาทดูดประเด็นความสนใจจนกบนโยบายพรรคอื่นทุกพรรคเป็นความเชี่ยวกากทางการเมืองของเพื่อไทยที่เห็นได้ตั้งแต่ตอนค่าแรง600ยิ่งไปกว่านั้นพรรคเพื่อไทยรู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์เมื่อตกเป็นเหยื่อโดนรัฐประหารโดนขู่ว่าจะยุบพรรคตัดติดหรือโดนเทคโนแครตลุมด่าประชานิยมยิ่งลุมเล่นงานยิ่งเรียกความเห็นใจจะเห็นด้วยกับนโยบายนี้หรือไม่ก็ตามคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็ต้องปกป้องเถียงแทนว่ามันเป็นการหาเสียงด้วยนโยบายตามระบอบประชาธิปไตยใครจะมองว่าสุ่มเสี่ยงอันตรายถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งต้องทำตามสัญญาประชาคมแล้วถ้าเกิดความชิปที่แปลว่าเรือไม่อยู่ที่แปลว่าหายก็ต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนก็ไม่ต้องเลือกอย่ารัฐประหารก่อนก็แล้วกันเหมือนจำนำข้าวอันที่จริงเป็นนโยบายที่หยุดไม่ได้จมไม่ลงราคาข้าวตลาดโลกตกต่ำไม่เป็นไปตามเป้าเป็นหนี้พ่อก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นสัญญาประชาคมพอดีโดนรัฐประหารก่อนรัฐประหารมานับข้าวดีเป็นข้าวเน่าตัดวงจรความรับผิดชอบทางการเมืองของเพื่อไทยรัฐธรรมนูญของมีชัยกฎหมายเลือกตั้งพยายามจำกัดการหาเสียงด้วยนโยบายแต่ทำยังไงได้ทุกพรรคก็แจกไปๆมาๆบัตรตู่แจกมีมากกว่าเสียอีกจะอ้างว่าแจกเฉพาะคนจนแต่ใครแยกได้14ล้านคนมีทั้งจนจริงจนไม่จริงคนจนไม่ได้ก็มีกฎหมายยังบอกว่านโยบายต้องแจ้งที่มาของเงินความคุ้มความเสี่ยงถามว่าที่มาแจ้งแล้วยังไงกกต.ตัดสินได้กกต.เป็นสมัชชานักเศรษฐศาสตร์หรือนักเศรษฐศาสตร์ก็ยังเห็นต่างกันศาลรัฐธรรมนูญตัดสินได้ท่านทำถนนลูกรังให้หมดก่อนแล้วเป็นยังไงคุณอาจไม่เห็นด้วยกับเงินกู้2 ล้านล้านรถไฟความเร็วสูงก็ได้แต่9ปีผ่านไปรถไฟจีนมีแต่ต่อหม้อไม่กี่กิโลค่าก่อสร้างก็บานปลายหมดทุกสายทั้งรถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ทำตามแผนที่วางไว้หมดแต่ช้ากว่าเปลืองกว่าน่าจะโกงมหาศาลบานตาไทยเพราะประมูลสมัยเผด็จการหาเสียงด้วยนโยบายยังไงก็ดีกว่าหาเสียงด้วยการไล่คนออกนอกประเทศชี้หน้ากระชากแขนนี่ก็ดูดประเด็นความดึงดูดให้ตัวเองได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ดึงท่าไหนเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าดูจากผลโพลที่กำลังหัวทิ่มลงของเพื่อไทยก็อาจจะมองเป็นความมองต่างว่า
มันดึงดูดประเด็นแต่ทำให้คนหนีตีจากก็ได้นะครับนะถึกอธิกิจแสวงสุขอย่าลืมว่าข้อเท็จจริงคือคะแนนเสียงที่จะออกมาผลโพลครั้งที่1และครั้งที่2ของพรรคเพื่อไทยที่นิดาโพลทำออกมาก็เห็นชัดว่าหัวกำลังทิ่มลงนะครับเมื่อวานมีหลายเวทีและเวทีที่น่าสนใจคือเวทีที่บุรีรัมย์เปิดหน้าชนขุนพลอีสานท่านชื่นชอบนโยบายพรรคใดมากที่สุดวาระคนไทยเลือกตั้ง66มีการถ่ายทอดทางช่อง7สีเราไปดูนะครับว่าวิโรจน์ลักขณาดิศรเดือดขนาดไหนขอเอามาสั้นๆแค่2นาทีนะครับที่เริ่มครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความชัดเจนและการชิงความไว้วางใจจากประชาชนพรรคก้าวไกลจึงมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารจำแรงซึ่งก็คือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐและจุดยืนนี้ไม่ใช่ความเห็นของวิโรจน์แต่เป็นมติพรรคท่านประชาชนทุกคนถามผู้สมัครของพรรคก้าวไกลทุกคนได้เลยทุกคนจะตอบซื่อๆสั้นๆตรงไปตรงมาแต่ทำไมเราถึงต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราพูดเอาเท่แต่เราต้องการไปขับเคลื่อนนโยบายที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแบบถาวรเราจะไปออกโฉนดให้กับที่ดินสปกเราจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคที่บันทำนโยบายทวงคืนผืนป่ายัดคดี 46,000 คดีกับพี่น้องประชาชนได้ยังไงเราจะไปจัดการกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่แพงแล้วไอ้พรรคที่มันได้ประโยชน์จากนายทุนโรงไฟฟ้าที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของมันถ้าร่วมรัฐบาลกับคนพวกนี้เราจะแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าแพงให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไงเราจะไปแก้รัฐธรรมนูญปี60แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นนั่งร้านของพวกมันถ้าร่วมรัฐบาลกับพวกมันเราจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ยังไงเราต้องการกระจายอำนาจแต่เราจะร่วมรัฐบาลกับอดีตคนที่ออกประกาศคสช.ล้วงลูกท้องถิ่นได้ยังไงดังนั้นถ้าเราร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารจำแรงเท่ากับเรายอมจำนนและสุดท้ายระบอบปรสิตเหล่านี้ก็จะกัดกินพี่น้องประชาชนต่อไปประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนภาคอีสานรู้ดีว่าปากท้องที่ดีการเมืองต้องดีด้วยทุกครั้งที่เรียกร้องประชาธิปไตยพ่อครูแม่ครูบรรพบุรุษของเราชาวภาคอีสานครูคลองจันดาวงครูทองพันสุพิมาศสี่เสืออีสานพวินอุดมจำลองดาวเรืองทองอินภูริพัฒน์ทองเปลวชนลภูมิและที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือนายวิชัยเกศศรีพงษาชาวอำเภอสตึกอดีตพนักงานการไฟฟ้าที่ถูกแขวนคอที่นครปฐมพวกเขาเอาเลือดแลกมาเพื่อประชาธิปไตยพรรคก้าวไกลชัดเจนสั้นๆ ชัดเจนจริงใจก้าวไกลเท่านั้นขอบคุณครับจากก้าวไกลและล่าสุดผลการโหวตออนไลน์ในการเปิดหน้าชนขุนพลอีสานที่เวทีบุรีรัมย์วิโรจน์ลักขณาอดิศรได้คะแนน 60% มาเป็นอันดับ1ขณะที่ประเสริฐจันทรวงทองเป็นอันดับ2 18% สันติพร้อมพักอันดับ3 16% ส่วนที่เหลือ 2% ได้แก่รวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยไทยสร้างไทยได้ 1% ถ้าพร้อมกับพลังธรรมใหม่ต้องบอกว่าเดือดในเวทีบุรีรัมย์คาบ้านของภูมิใจไทยเลยทีเดียวกับวิโรจน์ลักขณาอดิศรและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอดขอบ่นวันนี้จะขอบ่น 2-3 เรื่องราวเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงรู้สึกว่ากระแสชังชาติที่ชัยวุฒิธนาคมานุสรพยายามจะยกขึ้นมาว่าการเนยนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นพวกชังชาติไม่รักชาติทั้งที่มันเป็นคนละเรื่องเกณฑ์ทหารกับการที่สมัครด้วยสมัครใจแล้วมีการปฏิรูปเพื่อยกระดับความสามารถของกองทัพเป็นคนละเรื่อง
ในอนาคตอาจจะมีการสมัครจนกระทั่งต้องจับฉลากคนที่ได้เป็นหมายความว่าหลายคนอาจไม่ได้เป็นทั้งที่อยากจะเป็นหากเรายกระดับขีดความสามารถยกระดับสวัสดิการของทหารทำให้ทหารได้รับการเชิดชูเกียรติไม่ใช่เป็นทหารรับใช้ตู้รบกับการตัดหญ้าเลี้ยงไก่หรือแม้กระทั่งซักกางเกงในคุณนายของผู้พันของท่านนายพลสิ่งเหล่านี้ทำให้ลดเกียรติยศลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนที่เป็นทหารหลายคนฝันว่าอยากจะรับใช้ชาติแต่เมื่อต้องมาเผชิญกับความจริงว่าสิ่งที่ได้รับคือการเป็นทหารรับใช้คอยล้างรถคอยเลี้ยงไก่คอยตัดหญ้าคอยซักกางเกงในนี่คือการหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทำให้หลายคนต้องรู้สึกย่ำแย่กับสิ่งที่ตัวเองนึกและตัวเองคิดว่านี่คือการเสียสละขณะที่หากเรายุติเรื่องราวเหล่านี้ยกระดับสวัสดิการของทหารให้เป็นทหารอาสาสมัครให้เป็นทหารอาชีพในเมื่อเทคโนโลยีการสู้รบต้องใช้ความรู้ความสามารถสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปริมาณทหารไม่ได้หมายถึงชัยชนะแต่ความสามารถของทหารของกองทัพนั่นคือจุดชี้ขาดของสงครามการใช้ปริมาณทหารถมคนเข้าไปเสียชีวิตเรียกว่าเอาขึ้นมนุษย์เข้าไปตายในสนามรบไม่ใช่คำตอบอีกแล้วดูได้จากสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจะเห็นได้ชัดว่าใช้เทคโนโลยีใช้ขีดความสามารถของทหารซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนเทคโนโลยีระดับสูงสิ่งเหล่านี้คือคำตอบเพราะฉะนั้นหากต้องการให้เกียรติภูมิศักดิ์ศรีของคนที่ปกป้องแผ่นดินอย่างแท้จริงได้รับการเชิดชูนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาปรับปรุงเพราะฉะนั้นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารคือการบังคับให้เป็นทาสเป็นไพร่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นข่าวกันมากมายหลากหลายเหลือเกินการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์ในค่ายก็ดีแม้กระทั่งการที่วันนี้ไม่มีใครอยากมาจับใบดำใบแดงไม่ได้หมายถึงเขาไม่อยากเสียสละแต่เป็นเพราะภาพพจน์ภาพลักษณ์และความเป็นจริงของทหารเกณฑ์มันย่ำแย่ทำให้ผู้คนไม่มีใครอยากเป็นทหารนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับอาชีพของทหารให้เป็นทหารอาชีพและจะทำให้มีจำนวนปริมาณคนที่ต้องการเป็นทหารมากขึ้นและลดปริมาณของทหารที่จะต้องเอามาประจำการเพราะไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้จำนวนทหารมากมายขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องเป็นการยกระดับเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของอาชีพทหารนี่คือเรื่องแรกที่จะพูดถึงเรื่องที่สองในเรื่องเดียวกันนี้ทำไมหลายคนถึงออกมาเดือดร้อนกับการเกณฑ์ทหารเรียกว่าไม่แตะต้องไม่ได้นโยบายนี้ยกเลิกไม่ได้ทุกๆคนรู้ดีอยู่ว่าหากมีการต้องการที่จะไม่เป็นทหารแล้วมีหมายเกณฑ์มาก็ใช้วิธีการหลบเลี่ยงใช้วิธีการวิ่งเต้นทุกคนรู้ดีว่าค่าหัวในการวิ่งเต้นเพื่อการนี้อยู่ในราว 40,000 ถึง 50,000 บาทจากเดิมที่เคย 30,000 มันก็ยกระดับราคาขึ้นนั่นหมายถึงต่อหัวแล้วในแต่ละปีมีคนที่เข้าไปเกณฑ์ทหารมากมายขนาดไหนถ้าพูดถึงว่ามีแค่ 10,000 รายที่วิ่งเต้น10,000 ลายกับจำนวนเงิน 40,000 ถึง 50,000 บาทคิดว่าที่ 40,000 บาทก็แล้วกัน 10,000 ลายคูณ 40,000 ก็เป็นเงิน400ล้าน400ล้านที่กระจายอยู่กับบรรดาสัตว์สดีทั้งหลายซึ่งวิ่งเต้นตำแหน่งกันมาแล้วจำนวนสัตว์สดีมีกี่คนนั่นหมายถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลแต่ละอำเภอมีเม็ดเงินลังไหลลงไปหลายแสนถึงหลายล้านบาทแล้วแต่อำเภอขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้นโยบายนี้ไม่มีใครที่อยากจะทำให้กองทัพต้องสูญเสียรายได้ในส่วนนี้เรื่องที่สองที่จะพูดถึง
นั่นคือขออย่าให้ประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศและเราสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงติดกับผลโพอย่าชะล่าใจเพราะโพคือกระแสแต่คะแนนเสียงจะหมายถึงกระแสและกระสุนรวมถึงซุ้มบ้านใหญ่ซุ้มบ้านใหญ่คือเครือข่ายของเรียกว่าทุนสีเทาและมีหัวคะแนนเป็นตัวจ่ายกระสุนเพราะฉะนั้นกระแสถึงเวลาจะต้องสู้กับกระสุนและเครือข่ายบ้านใหญ่จำนวนที่เป็นไปตามโพกระแสที่เกิดขึ้นนั้นก็จะไม่เป็นไปตามที่โพต่างๆชี้ไว้เพราะฉะนั้นฝั่งประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นจะต้องช่วยกันออกแรงคนละไม้คนละมือให้คะแนนเสียงขาดลอยอย่างแท้จริงช่วยกันให้กระแสสามารถสู้กระสุนบวกซุ้มบ้านใหญ่ได้ซึ่งเราจะต้องทำออกแรงกันในช่วงเวลา30วันที่เหลืออยู่นี้เพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงได้รับชัยชนะมีคนบอกว่าอะไรคือประชาธิปไตยที่แท้จริงคำถามนี้ไม่ต้องพูดกันมากในหัวใจของคนเลือกตั้งรู้ดีอยู่แล้วว่าใครชัดเจนใครอ้ำๆอึ้งๆใครตอบได้ไม่ชัดที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารข้อมูลทำให้ทุกคนรู้ดีว่าในการอภิปรายสองปอทั้งปอประยุทธ์ทั้งปอประวิตรทำไมถึงแตะต้องปอประวิตรไม่ได้หรือมาแม้กระทั่งวันนี้เวลาถามถึงการร่วมมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือตอตู่มีบางพรรคพูดชัดเจนว่าไม่ร่วมแต่พอถามว่าแล้วพลังประชารัฐซึ่งเป็นคนที่เสนอชื่อตอตู่ในการร่วมรัฐบาลในการเป็นนายกครั้งที่แล้วมีปอประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคปอประวิตรก็คือผอ.สอ.ช.คือรัฐมนตรีกลาโหมในขณะที่เกิดเรื่องเกิดราวเหตุการณ์พฤษภา53เมื่อไม่ชัดเจนแบบนี้มันก็แสดงถึงจุดยืนนั้นไม่ชัดเจนอ้ำๆอึ้งๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป่าประกาศว่าฝ่ายไหนเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยและประชาธิปไตยที่แท้หรือประชาธิปไตยเพียงเสื้อคลุมประชาชนสามารถมองออกได้ด้วยตัวเองวันนี้ขออนุญาตไม่ต้องพูดชื่อแต่ประชาชนรู้เองได้ว่าพรรคใดจริงใจและอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดเวลาเวลามีม็อบเวลาต่อสู้กับอำนาจมืดพรรคไหนที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอย่างไม่หวั่นเกรงแต่พรรคไหนที่เรียกว่ามีอีแอบเพราะเป็นพรรคที่มีเจ้าของนักการเมืองหลายคนที่อยู่ในพรรคการเมืองใหญ่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่สามารถแสดงความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะขัดกับแนวนโยบายของพรรควันนี้มีหลายคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่กลับมาสมัครเลือกตั้งในพรรคนั้นหมายความว่าอย่างไรทั้งหมดมันอ้ำๆอึ้งๆตอบไม่ได้เพราะมันผิดหลักการประชาธิปไตยบางคนบอกว่าต้องการชัยชนะเพื่อได้อำนาจรัฐก่อนแต่ลืมหลักการประชาธิปไตยหรือละเลยประชาธิปไตยไปในชั่วครั้งชั่วขณะมันก็ทำให้บอกได้ว่าไม่มีหลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะพูดไปอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนว่าหากเราต้องการปิดสวิตช์2ป3ปอย่างชัดเจนต้องการปิดสวิตช์สวอย่างชัดเจนมีแต่การเลือกประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ถล่มทลายพรรคการเมืองไหนที่ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาทั้งสองปอนั่นแหละคือคำตอบไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไทยสร้างไทยซึ่งประกาศชัดเจนหลายคนบอกว่าพรรคนี้ก็สนิทสนมกับป.1แต่ในเมื่อมีการประกาศให้สัญญาประชาคมชัดเจนว่าไม่เอาทั้งสองปอก็ถือว่าพรรคนี้ใช้ได้ส่วนอีกพรรคหนึ่งเราก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะในที่นี้ทุกคนรู้แก่ใจว่าพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนที่ไม่สังคายนาไม่สังคกรรมกับพรรคทหารจำแรงส่วนพรรคไหนที่อ้ำอึ้งไม่กล้าประกาศหัวหน้าพรรคพูดไม่ตรงกับคนที่มีอิทธิพลเหนือพรรคนั้นก็ช่วยไม่ได้
แสดงถึงความไม่ชัดเจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่ปู่แอดกำลังจะพูดถึงต่อไปเป็นประเด็นสำคัญนั่นคือสังคมไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตในอนาคตไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของสังคมไทยที่กำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้กำลังจะกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้นี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วคนที่แบกรับภาระก็คือคนทำงานปัญหาที่ตามมาคือเมื่อโครงสร้างของประเทศเป็นแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการสร้างให้เศรษฐกิจดีแต่ต้องแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเปลี่ยนโครงสร้างคือการทำให้สิ่งต่างๆการจัดสรรทรัพยากรต่างๆต้องเปลี่ยนไปนโยบายรัฐสวัสดิการไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางเดียวที่จะต้องทำให้ประเทศนี้อยู่รอดหลายคนคงละเลยภาพของคนผู้สูงอายุที่วันนี้กลายเป็นคนไร้บ้านกลายเป็นคนที่ต้องนอนรอความตายอยู่ข้างถนนภาพคนตายข้างถนนเกิดขึ้นแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเป็นเรื่องเงียบๆคนเหล่านี้ล้มหายตายจากกันเกือบทุกวันภาพที่คนต้องรอคอยอาหารประทังชีวิตนับพันๆคนในเมืองหลวงของประเทศไทยมีอยู่จริงในห้วงเวลาที่เกิดวิกฤตการโควิดคนไร้อ้านคนที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในเมืองใหญ่ๆต้องไปรอคิวขออาหารแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนผู้สูงอายุวันนี้ในเมื่อตัวเองเป็นผู้สูงอายุแล้วลูกหลานก็มีน้อยลงในขณะเดียวเงินออมก็ไม่มีถ้าโชคดีมีบ้านก็ยังต้องมีค่าน้ำค่าไฟแล้วคนเหล่านี้จะอยู่ยังไงจะกินอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงนี่เป็นปัญหาหลักของประเทศในขณะนี้นอกจากนั้นเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กวันนี้คนทำงานต้องรับภาระสองเด้งภาระแรกก็คือต้องเลี้ยงดูลูกหลานของตนเองภาระที่สองต้องเลี้ยงดูบุพการีซึ่งทำให้เรียกว่าแบกสองต่อแล้วมันก็จะแบกไม่ค่อยไหวเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องเข้าไปโอบอุ้มที่จะต้องเยียวยาแบ่งเบาภาระเหล่านี้รัฐสวัสดิการคือคำตอบที่จะดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนเติบใหญ่รวมถึงเวลาตกงานและเมื่อแก่เท่าไม่สามารถทำการทำงานได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600 700 800มันไม่พออย่างชีพเพราะฉะนั้นเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทคือคำตอบที่จะทำให้คนพอดำรงชีวิตอยู่ได้เรียกว่าประทังไม่ให้ตายได้ 3,000 บาทมันแค่เดือนละ 3,000 วันละ100วันละ100บาทหมายถึงถ้าหาร3ก็คือ30บาทที่จะมีอาหารประทังชีวิตนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำสุดแล้วพรรคไหนที่มีนโยบายเหล่านี้นั่นคือคำตอบของสังคมไทยวันนี้ปู่แอดจนต่อพูดถึงเรื่องราว3เรื่องตั้งแต่เรื่องของชัยวุฒธนาคมานุสรที่พยายามปลุกเรื่องราวความชังชาติด้วยการใช้เรื่องของการเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วโจมตีเรื่องนี้ประเด็นที่2ที่พูดถึงว่าเราอย่าชะล่าใจหรือตายใจกับผลโพเพราะยังต้องเจอกระแสและกระสุนในคืนวันหมาหอนรวมถึงซุ้มบ้านใหญ่ต่างๆแล้วพูดถึงเรื่องราวของสังคมไทยที่กำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยรัฐสวัสดิการคือคำตอบแล้วเราก็ต้องดูเรื่องราวเหล่านี้เลือกพรรคที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัด
เพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือ
ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid to die.